เรื่องหลักธรรมใหญ่ๆนี่ก็ยังพูดไปได้ไม่กี่เรื่องเลยไปมีเรื่องหลักธรรมย่อยๆแทรกด้วยอิทธิบาทบ้างพรหมวิหารบ้างทีนี้กลับมาเรื่องใหญ่บ้างแต่ว่าเรื่องใหญ่เองก็พอพูดไปนานๆเข้าตอนนี้ชักจะไม่แน่ใจว่าพูดไปหรือยังนะก็พูดไปหลายเรื่องเหมือนกันนะคือทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จนกระทั่งบางเรื่องก็อาจจะพูดไปแล้วมาเดี๋ยวกลายเป็นพูดซ้ำใหม่คือพูดไปเรื่องตัวหลักการสำคัญก็เรื่องหนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือความหมายของธรรมะทีนี้ธรรมะนี่ก็เป็นหลักสำคัญพื้นฐานแต่ก็ยังมีหลักที่ต้องเรียนรู้อีกซึ่งใหญ่เหมือนกันเอามาเติมเราจะได้ยินชื่อพระพุทธศาสนาเรื่องธรรมะธรรมวินัยที่จะพูดวันนี้ก็ความจริงก็มีอยู่ในหนังสือนี้ด้วยคือพุทธศาสนานี่เราก็จำเราก็เรียกชื่อกันว่าพุทธศาสนาแหละแต่ความจริงคำว่าพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ชื่อเดิมไม่ใช่ชื่อที่เรียกตัวพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะคำว่าพุทธศาสนานี่ในพระไตรปิฎกเองก็ใช้เป็นคำธรรมดาคือหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าพุทธะพระพุทธเจ้าศาสนาก็แปลว่าคำสอนพุทธศาสนาก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำค่อนข้างสามัญนี่คำที่เรียกชื่อพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยคือคำอะไรเดิมทีเดียวนี่ท่านใช้คำว่าธรรมวินัยเรียกว่าภิกษุบวชแล้วในธรรมวินัยนี้อันนี้พระพุทธศาสนาก็คือธรรมวินัยนี้บางครั้งก็อาจจะใช้คำอื่นเรียกว่าธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนี่คือชื่อเดิมนี่คำว่าธรรมวินัยเนี่ยมีความหมายอย่างไรธรรมะก็ได้พูดกันมาแล้วมีคำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือวินัยแล้วทำไมจึงเรียกพระพุทธศาสนาว่าธรรมวินัยไม่เรียกแค่ธรรมะเนี่ยมีเติมคำว่าวินัยเข้าไปด้วยก็เราก็เริ่มมาจากคำว่าธรรมะนั่นแหละนะเพราะว่าได้เคยพูดไปแล้วว่าคำว่าธรรมะนี่เป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์จะเกิดหรือไม่เกิดธรรมะก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างพุทธพจน์ที่เคยยกมาอ้างว่าตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ตามความจริงก็มีอยู่ของมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นเรื่องไตรลักษณ์ก็มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้ามาส่งค้นพบความจริงนี้แล้วแล้วก็เอามาเปิดเผยเอามาแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจง่ายคือพระพุทธเจ้านี่ก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเป็นค้นพบความจริงนั้นค้นพบธรรมะนั่นเองแล้วนอกจากค้นพบแล้วนอกจากรู้ได้ตนเองแล้วก็เอามาสอนผู้อื่นให้คนอื่นพลอยรู้ตามด้วยฐานะของพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงเนี้ยอันนี้พอเราได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วถ้าปัญญาเราพัฒนาพอเราก็เข้าใจธรรมะคือตัวความจริงนั้นเหมือนกับพระองค์พอเราเข้าใจเหมือนอย่างพระองค์แล้วเราก็ได้เข้าถึงความจริงแล้วก็เราก็จะมีปัญญาเราก็จะมีความดีงามขึ้นมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าแม้อาจจะไม่เท่าทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้านั้นได้พัฒนาพระองค์มาโดยบำเพ็ญบารมีอย่างมากมายแต่ก็ลักษณะทั่วไปก็เหมือนกันก็คือว่าเรียกว่าพ้นจากกิเลสและความทุกข์อันนี้จุดสำคัญก็คือตัวธรรมะนี่แหละแล้วทำไมธรรมะนี่มีคำว่าวินัยเพิ่มเข้ามา
นี้เราลองมาดูว่าอ๋อตกลงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาค้นพบธรรมะคือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาแล้วก็มาเปิดเผยแสดงชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจตามด้วยนี่พระพุทธเจ้ามาชี้แจงสั่งสอนคนอื่นให้เข้าใจก็ถ้าหากว่าสอนไปเรื่อยๆนะไม่มีวิธีการนี่ธรรมะที่พระองค์สอนนี่จะได้ประโยชน์กับคนเนี่ยคงไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องไปพบทีละคนละคนพระองค์จะต้องเดินทางไปอย่างตอนแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าต้องทรงเหน็ดเหนื่อยมากเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นต้องเสด็จเดินทางไปโน่นไปนี่ไปพิจารณาว่าจะไปสอนใครดีใครจะมีพื้นมีความพร้อมแล้วก็เสด็จไปหาเขาไปสอนเขาบางทีก็พบโดยบังเอิญโดยผ่านกันแล้วเขาก็สนใจก็มาไถ่ถามอันนี้ใช้เวลานานกว่าจะได้มีพระศาสนาจะได้แผ่ไพศาลไปแล้วถ้าพระพุทธเจ้าใช้วิธีนี้ตลอดนี่คงจะกินเวลามากมายเหลือเกินนี่จะทำไงให้ธรรมะเนี่ยได้เกิดประโยชน์เป็นผลแก่คนจำนวนมากมายได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องการให้คนจำนวนมากเนี่ยหรือมนุษย์ทั้งโลกเลยได้ประโยชน์จากธรรมะที่พระองค์ค้นพบอันนี้ก็จะต้องมีวิธีการวิธีการจะทำยังไงล่ะวิธีการที่จะทำให้ได้เกิดประโยชน์แก่คนจำนวนมากๆนี่ก็คือต้องมีการจัดตั้งจัดตั้งยังไงล่ะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าไปสอนทีละคนละคนก็ต้องเดินทางแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากใช้เวลามากไปสอนเขาที่นี่เนี่ยเขาอาจจะสนใจและเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จผ่านไปเขาก็รู้อยู่แค่นั้นแล้วในเมื่อไม่ได้มีคำสอนเพิ่มเติมเนี่ยบางทีเขาก็ค่อยๆลืมไปหรือเขาก็ถูกสิ่งอื่นมาชักจูงไปก็กลับเข้าไปอยู่ในสภาพเดิมอย่างที่เรียกว่าถูกกลืนไปแล้วก็หนึ่งก็คือว่าได้ทีละคนละคนก็ช้าสองแม้แต่คนที่ได้ที่สนใจไปแล้วก็อาจจะไม่ก้าวหน้าต่อจากนั้นหรือว่าอาจจะถอยหลังด้วยซ้ำไปทำไงจะได้เกิดประโยชน์แก่คนจำนวนมากแล้วคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็สามารถพัฒนาได้ยิ่งขึ้นก็ต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างที่เรียกบอกเมื่อกี้ว่าใช้วิธีจัดตั้งอย่างง่ายๆเริ่มต้นก็คือว่าเอาคนที่สนใจและฟังพระองค์แล้วอยากจะรู้ยิ่งขึ้นไปก็สามารถไปอยู่กับพระองค์ได้ไปอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้สอนเพิ่มเติมสอนไปเขาก็ฟังเพิ่มเติมเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปก็มีความเข้าใจพัฒนามากขึ้นมากขึ้นก็จัดเป็นวิธีของการฝึกทำให้คนมีโอกาสฝึกตัวเองเรียนรู้เพิ่มขึ้นวิธีหนึ่งก็ง่ายๆก็คือไปอยู่กับพระองค์อันนี้ถ้าหากว่าคนมาอยู่มากๆขึ้นแล้วก็จำเป็นจะต้องมีระเบียบขึ้นมาละนะเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันด้วยความเรียบร้อยแล้วถ้าจะให้ดีก็ให้การเป็นอยู่นั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการที่เขาจะได้ฝึกตัวเองได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นก็เลยต้องมีการจัดตั้งวางระบบแบบแผนขึ้นมาเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ตั้งเป็นคณะสงฆ์เป็นสงฆ์นั่นเองเป็นสงฆ์ขึ้นมาสงฆ์ก็เป็นชุมชนนี่เองชุมชนนี้คนที่มีความมุ่งหมายดีงามรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอย่างไรในการมาอยู่เนี่ยใจเขาพร้อมอยู่แล้วนี่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่กันมากๆต่อมาก็มีคนที่มีพื้นน้อยบ้างมากบ้างอัธยาศัยใจคอต่างๆกันก็จะต้องมีระเบียบความเป็นอยู่ก็จัดตั้งวางระเบียบขึ้นมาต่อมาพวกระเบียบกฎเกณฑ์กติกาอะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นมา
เรื่องของการจัดเป็นชุมชนนะแล้วก็มีกฎเกณฑ์กติกามีความเป็นอยู่นะที่เอื้อหรือเหมาะแก่การมาศึกษามาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองทั้งหมดเนี่ยเราเรียกกันว่าวินัยนะวินัยก็คือการจัดตั้งวางระบบของชุมชนหรือสังคมแล้วก็ระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันก็พูดง่ายๆว่าการจัดสภาพชีวิตระบบความการอยู่ร่วมกันการดำเนินกิจการนะและสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้เอื้อต่อการปฏิบัติที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชุมชนนั้นคนที่มาอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นสงฆ์นี่มีวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะมาศึกษามาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าจุดหมายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นเพื่อนิพพานนะเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อันนี้เมื่อมีจุดหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยระเบียบการดำเนินชีวิตเป็นอยู่ของแต่ละคนก็ตามระบบการอยู่ร่วมกันสัมพันธ์กันในระหว่างผู้อยู่ในชุมชนนั่นคือพระภิกษุทั้งหลายก็ตามการจัดดำเนินกิจการต่างๆทั้งหมดของชุมชนนั่นก็ตามสภาพแวดล้อมต่างๆก็ตามเนี่ยจะมีจุดหมายอันเดียวกันคือเพื่อให้มันเป็นเครื่องช่วยในการที่ทุกคนทุกท่านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยจะได้ก้าวหน้าไปในการศึกษาในการเรียนรู้ปฏิบัติของตนสู่จุดมุ่งหมายอันนั้นนี่แหละอย่างนี้ทั้งหมดอย่างที่บอกเมื่อกี้เรียกว่าวินัยคือการจัดตั้งวางระบบแบบแผนระเบียบกฎเกณฑ์กติกาของชุมชนนี่ถ้าจัดวางได้ดีนี่คนที่มาอยู่ในชุมชนนี้จะได้ประโยชน์มากก็จะทำให้คนจำนวนมากนี่ได้ประโยชน์จากธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นวินัยคือการจัดตั้งวางระบบแบบแผนระเบียบกติกาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะมาช่วยให้ธรรมะนี่เกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์จำนวนมากมิฉะนั้นแล้วก็จะธรรมะก็จะเกิดประโยชน์กับคนน้อยคนนะเมื่อถือว่าเรื่องการจัดตั้งนี้การจัดวางเป็นชุมชนนี่เป็นเรื่องสำคัญในที่สุดก็เลยเอาคำว่าวินัยนี่มาคู่กับคำว่าธรรมะเลยนะก็เรียกพุทธศาสนาว่าธรรมะและวินัยนี่พอเป็นชุมชนที่คนมาอยู่รวมกันเพื่อการศึกษานะฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยลองดูว่าจะมีประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็คือว่า 1. คนที่มีความสนใจบ้างแล้วเช่นว่าพบกับพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเริ่มสายอยากจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นก็จะได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ารวมทั้งท่านผู้ใหญ่อื่นๆที่เป็นมหาสาวกที่เก่าๆที่ท่านจะได้มาช่วยสอนแนะนำเพิ่มเติมหรือมาเป็นที่ปรึกษาไต่ถามนะคนนั้นก็จะก้าวหน้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ที่อยู่ร่วมกันนี้มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันก็จะมาเป็นสภาพแวดล้อมแก่กันและกันเกื้อหนุนกันเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรในการที่แต่ละคนจะก้าวหน้าไปนะไม่พาไม่ถูกล่อชักจูงไปในทางที่มันเขวอย่างถ้ามันไม่อยู่ในชุมชนนี้ไปอยู่ข้างนอกนะสภาพแวดล้อมไม่เอื้อนะอย่างเราเข้ามาทางธรรมะแล้วไปอยู่ในชุมชนขี้เมาอย่างเงี้ยก็ไม่ดันว่าไม่ได้เรื่องแหละนะสภาพแวดล้อมไม่อำนวยนอกจากว่าจะไม่ช่วยเอื้อต่อเราแล้วยังแถมจะพาชักลากเราออกไปข้างนอกด้วยนะนี่เพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์มากและสภาพแวดล้อมอย่างอื่นก็ต้องจัดให้เหมาะเช่นว่าอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมีความสงบอะไรเป็นต้นทุกอย่างเนี่ยมันจะเอื้อไปหมดและนอกจากนั้นแล้วก็นอกจากในชุมชนนี้จะเอื้อต่อกันเองแต่ละคนที่เป็นผู้ใหม่ก็สามารถแสวงหาความรู้ฝึกฝนตนเองได้มากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากกันและกันแล้วก็ได้ประโยชน์จากผู้เก่าผู้เก่าก็ทำประโยชน์ได้มากขึ้นเพราะว่าสามารถสอนกับคนที่มีความมุ่งหมายที่สนใจอยู่แล้วนะไม่ใช่จะต้องไปเสียเวลาแรงงานมากเกินจำเป็นนะแล้วนอกจากนั้นก็คือที่นี่ก็กลายเป็นแหล่งที่ว่าคนก็รู้กันว่าอ้อ
นี่นะชุมชนนี้ที่นี่หรือวัดนี่เป็นแหล่งของธรรมะถ้าต้องการธรรมะต้องการฝึกฝนปฏิบัติต้องการปัญญาเพิ่มขึ้นก็มาที่นี่เลยเป็นแหล่งที่จะสามารถมาปรึกษาไถ่ถามได้แล้วจะได้บรรยากาศได้ความสงบเป็นต้นซึ่งจะช่วยส่งเสริมในทางจิตใจในการพัฒนาชีวิตของตัวเองด้วยนะแล้วก็ชุมชนนี้เองเมื่อมีผู้ที่มีความรู้มีการพัฒนาศึกษาดีแล้วอยู่ด้วยกันมากๆนอกจากว่าจะทำประโยชน์แก่ผู้มาหาแล้วตัวเองก็สามารถออกไปขยายออกไปกระจายกันออกไปไปทำงานไปช่วยสั่งสอนผู้อื่นก็เป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมะเผยแพร่ระบบการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ไปด้วยก็ได้ประโยชน์หลายแง่หลายประการเพราะนั้นวินัยคือการจัดตั้งนี้จึงเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งนี่ผู้ที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีความสามารถพิเศษ2ชั้นคือขั้นที่1ก็ต้องรู้เข้าใจเข้าถึงตัวธรรมะเนี่ยขั้นที่1นี่สำคัญที่สุดก็คือขั้นธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เข้าถึงความจริงเข้าถึงธรรมะนั้นอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนี่ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงความจริงอันนี้นะมีปัญญาตรัสรู้ได้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะไม่ว่าใครทั้งนั้นนี่ถ้าหากว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองค้นพบเองโดยไม่ได้รับฟังจากผู้อื่นก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีฐานะพิเศษอีกต่อไปก็ดูว่าถ้าออกไปสั่งสอนทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นรู้ตามได้ด้วยอย่างพระพุทธเจ้าของเราคือพระสมณโคดมหรือพระสักยมุนีนี้นะนอกจากตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วยังไปสามารถไปสั่งสอนให้คนอื่นรู้ตามได้มากๆจัดตั้งชุมชนสงฆ์ขึ้นมาจัดวางวินัยด้วยถ้าอย่างเงี้ยทำได้สองชั้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า yeah. แต่ทีนี้ถ้าหากว่ารู้เองเข้าถึงความจริงตรัสรู้แล้วแต่ว่าไม่ถนัดในการไปสั่งสอนผู้อื่นไม่สามารถในการจัดตั้งวางระบบให้เป็นชุมชนเป็นสงฆ์ขึ้นมาให้คนจำนวนมากได้ประโยชน์จากธรรมะธรรมะนั้นก็จำกัดอยู่เฉพาะตัวเองก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแปลว่าพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เฉพาะตัวเองผู้เดียวก็เลยเกิดมีพระพุทธเจ้าสองประเภทนะคือขั้นแรกมีความเหมือนกันที่ว่าค้นพบธรรมะเข้าถึงตัวธรรมะตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าสามารถสั่งสอนผู้อื่นจัดวางระบบชุมชนสงฆ์ขึ้นมาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์กันเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เรียกชื่อเติมเข้าข้างหน้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะส่วนท่านที่ค้นพบความจริงอย่างนั้นแต่ไม่สามารถไม่ถนัดในการสั่งสอนไม่ได้จัดวางระบบสงฆ์ขึ้นมาไม่ได้มีความสามารถในทางที่เรียกว่าวินัยคือการจัดตั้งนั้นก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะอันนี้ส่วนท่านผู้อื่นที่ว่ามาฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฝึกฝนพัฒนาตามคำสอนคำแนะนำของพระพุทธเจ้านั้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็พลอยได้เข้าถึงธรรมะได้รู้ความจริงนั้นไปด้วยก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เพราะไม่ได้ค้นพบด้วยตนเองเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้สดับได้เรียนตามก็จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งเติมคำว่าอนุเข้าไปข้างหน้าก็เป็นอนุพุทธะหรืออนุพุทธเจ้าก็เลยเกิดมีเป็นพระพุทธเจ้าสามประเภทนะอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์พระมหากัสสปะเป็นต้นท่านเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่สามคืออนุพุทธเจ้าทั้งนั้นนะตอนนี้เราก็ได้แล้วว่ามีพระพุทธเจ้าสามประเภทแต่ทีนี้ที่จะเป็นพระพุทธศาสนาได้นี่จะต้องเกิดขึ้นโดยพระพุทธเจ้าประเภทที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่มีความสามารถสองชั้นนะก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความสามารถพิเศษสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือว่าตรัสรู้มีปัญญาค้นพบธรรมะความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดานั้นด้วยพระองค์เองนะขั้นที่หนึ่งแหละในขั้นที่สองก็คือว่านอกจากรู้ด้วยตนเองแล้วยังสามารถจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์เพื่อให้คนจำนวนมากนี้ได้ประโยชน์จากธรรมะตามพระองค์ด้วยอันนี้เรียกว่าวินัยนะธรรมะที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบรวมกับวินัยนะระบบในทางสังคมนะการจัดตั้งวางระเบียบกฎเกณฑ์กติกาขึ้นในชุมชนนี้อันนี้เรียกว่าวินัยสองอย่างธรรมะกับวินัยนี้เป็นพระพุทธศาสนานะอันนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับวินัยอันที่หนึ่งก็คือว่าเพราะมีธรรมะวินัยจึงเกิดมีขึ้นมาเพื่อให้คนได้ประโยชน์จากธรรมะนี่ถ้าจัดตั้งวินัยขึ้นมาเฉยๆโดยไม่ได้มีธรรมะเป็นฐานก็ลอยเลยใช่ไหมลอยก็ทำไปทำไมนะอาจจะจัดตั้งเพื่อผลประโยชน์อื่นไปใช่ไหมเช่นว่าจัดตั้งเพื่อไปรบราคาฟันกันเป็นต้นเขาก็จัดตั้งเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยคนโกรธแค้นกันระหว่างเผ่าระหว่างพวกก็จัดตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเป็นกองทัพแล้วก็ยกไปตีกันฆ่ากันเนี่ยอย่างนี้ก็ถือเป็นการจัดตั้งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ขาดธรรมะเป็นฐานก็ไม่มีความหมายก็เสียเลยใช่ไหมทำให้เกิดผลร้ายการเบียดเบียนกันนั้นต้องมีธรรมะเป็นฐานก่อนเพราะนั้นธรรมะนี่แหละเป็นตัวหลักยืนเป็นแกนกลางแล้วเรามีวินัยคือการจัดตั้งวางระบบขึ้นมาก็เพื่อให้คนได้ประโยชน์จากธรรมะเพราะนั้นธรรมะจึงเป็นจุดหมายของวินัยนะวินัยเพื่อให้คนเนี่ยเพื่อช่วยคนเพื่อสร้างสภาพเอื้อให้คนเนี่ยจำนวนมากๆได้เข้าถึงธรรมะแล้วก็จัดวางดีๆยิ่งดีก็ยิ่งช่วยให้เข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ้าวถ้าจะจัดตั้งระบบที่เรียกว่าวินัยให้ได้ผลดีนี่ก็ต้องรู้ธรรมะด้วยรู้เข้าใจความจริงถ้าไม่รู้เข้าใจตัวธรรมะความจริงนั้นอย่างถ่องแท้การจัดระบบที่เรียกว่าวินัยก็จะไม่เกิดผลสำเร็จอ้าวก็ถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแน่ตัวธรรมะนั้นคืออะไรแล้วจะให้คนนี้เข้าถึงสิ่งนี้ใช่จุดหมายของธรรมะเมื่อฝึกตนพัฒนาชีวิตตามธรรมะแล้วจะได้มีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสพ้นจากความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นจุดหมายชีวิตมีอิสรภาพต้องรู้ว่าธรรมะนี้จะให้เกิดผลอะไรธรรมะเป็นอย่างไรจึงจะวางวินัยจัดวางระบบชุมชนสังคมให้สอดคล้องกันได้ถ้าไม่รู้ธรรมะนี่ก็การจัดตั้งนั้นก็เลื่อนลอยไม่ได้ผลเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าธรรมะนี่เป็นทั้งจุดหมายแล้วก็เป็นฐานของวินัยนะต้องรู้เข้าใจธรรมะท่องแท้จึงจัดวางวินัยได้ผลดีแล้วที่วางวินัยเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนนั้นไปเข้าถึงธรรมะก็ยุติได้ว่าธรรมะนั้นเป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายของวินัยหรือเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งรากแล้วก็เป็นทั้งยอดของวินัยอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสังคมมนุษย์พูดกว้างออกมานี่เราพูดเริ่มจากพระพุทธศาสนานะนี่ก็เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาก็มีสองส่วนนี่แหละความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ทั้งเข้าถึงธรรมะและสามารถจัดตั้งวินัยระบบสังคมนี้สังคมมนุษย์ในวงกว้างก็เช่นเดียวกันก็คือว่ามนุษย์นี่ต้องการการอยู่อย่างมีสันติสุขต้องการสังคมที่ดีงาม
ต้องการให้มนุษย์ที่อยู่ในสังคมนี้มีชีวิตที่ดีงามมีความร่มเย็นเป็นสุขแสดงว่าก็คือต้องการธรรมะใช่ไหมทีนี้เพื่อจะให้คนเนี่ยได้ประโยชน์ได้ถึงที่เรียกง่ายๆว่าธรรมะเนี่ยคือว่าชีวิตที่ดีงามมีความร่มเย็นเป็นสุขไร้เบียดเบียนกันเนี่ยคือเรียกว่าธรรมะพูดง่ายๆเพื่อจะให้คนได้ประโยชน์จากธรรมะเนี่ยสังคมมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ก็พยายามกันมาที่จะจัดตั้งวางระบบสังคมชุมชนของตนใช่ไหมจนกระทั่งเกิดเป็นอารยธรรมสังคมที่พัฒนาก็ยิ่งมีระบบแบบแผนมากขึ้นจนกระทั่งว่าซอยละเอียดลงไปนะระบบการเป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรายังไม่ซอยเนี่ยมันจะมีอะไรก็เช่นว่าเออเรื่องการเป็นอยู่เรื่องอาหารปัจจัย4ใช่มั้ยก็ต้องจัดวางระเบียบว่าเออเราจะแบ่งกันยังไงต้องมีระบบกรรมสิทธิ์แหละใครจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เท่าไรจะมีปัจจัย4กินได้ยังไงใช่ไหมจะทำไงคนที่อยู่ด้วยกันจะไม่เบียดเบียนกันไม่ใช่ว่าคนไหนมีกำลังมีอำนาจก็เอาเปรียบคนอื่นจนกระทั่งคนอ่อนแอก็ไม่มีอะไรจะกินอะไรเงี้ยสังคมก็จะต้องมาจัดวางระบบการเป็นอยู่การจัดสรรการแบ่งปันในพวกปัจจัย4เป็นต้นแล้วก็ระบบการทำมาหาเลี้ยงชีพจะหากินอย่างไรนะแล้วต่อมาก็ถ้าคนทำผิดจะลงโทษยังไงใช่ไหมจะมีวิธีจัดการยังไงนะเพื่อจะปราบปรามป้องกันความชั่วการทำผิดทำไงจะส่งเสริมความดีแล้วต่อไปทำไงคนจะรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็รู้จักวิธีทำหากินก็ต้องมีการศึกษามีระบบอะไรต่างๆขึ้นมาเรื่อยจัดตั้งโรงเรียนที่เรียนมีการสอนนะแล้วก็แต่ทั้งหมดนี้ก็คือว่าเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปกครองนะจึงจะอยู่กันได้ดีในสังคมที่เป็นพื้นง่ายๆเนี่ยแม้แต่เล็กน้อยก็จะมีสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันจะไม่มีการแยกชัดพอเป็นสังคมใหญ่ๆขึ้นนี่แยกออกมาเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองระบบทางด้านสังคมต่างๆนะแม้แต่เรื่องอย่างที่ว่าการลงโทษผู้กระทำความผิดเป็นต้นนะหรือการจัดระบบการเล่าเรียนศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้นะแยกไปเป็นด้านๆไปหมดเลยอันนี้พอแยกเป็นระบบต่างๆเนี่ยต่อมามันก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนี่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบที่ยังไม่ได้แยกย่อยก็ตามหรือเป็นระบบใหญ่ที่แยกออกไปซอยเป็นระบบย่อยต่างๆก็ตามที่จริงมันก็อันเดียวกันก็คือมุ่งหมายเพื่อทำไงจะจัดให้มันคนเนี่ยมันได้ประโยชน์จากธรรมะใช่ไหมคือจะทำให้เขามีชีวิตดีงามมีความสุขอยู่ร่วมกันได้ดีไม่เบียดเบียนกันอะไรเงี้ยนะร่วมมือกันนะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมมันก็มุ่งหมายอยู่อย่างเงี้ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอันนี้ถ้าคนเข้าถึงความจริงคือตัวธรรมะนี่รู้ว่าชีวิตของเรานี่คืออะไรอะไรเป็นความดีงามของชีวิตชีวิตที่ดีมีความสมบูรณ์เป็นยังไงนะถ้าอันนี้มันมีความชัดเจนเนี่ยการจัดตั้งวางระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบแบบว่ากว้างๆคลุมๆหรือจะแยกเป็นระบบย่อยแบบว่าเป็นด้านๆระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองระบบการศึกษาอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันมีความเข้าใจในตัวความจริงนั้นคือตัวธรรมะชัดเจนเนี่ยการจัดวางระบบก็มีทางที่จะได้ผลจะถูกต้องขึ้นใช่ไหมแต่ก็ต้องขึ้นต่อความสามารถของคนจัดด้วยก็อย่างที่ว่าก็ต้องมีความสามารถ2ชั้น1ต้องเข้าถึงตัวความจริงที่เรียกว่าธรรมะ2แล้วก็มีความสามารถในการจัดตั้งเนี่ยทำไงจะให้คนได้มีความสามารถครบทั้งนี้นี่มนุษย์ก็พยายามวางระบบกันมาตลอดประวัติศาสตร์เพื่อจะให้ได้ผลดีที่สุดแล้วก็จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าบรรลุผลสำเร็จบางทีวางไปแล้ววางไปแล้วนี่บางทีไประยะยาวกลายเป็นพิษเป็นภัยใช่ไหมเช่นระบบการอยู่ร่วมกันอย่างระบบเศรษฐกิจก็มีเป็นระบบแบบคอมมิวนิสต์ระบบทุนนิยมทุนนิยมก็มีหลายระบบในระบบบางระบบนี่เน้นปัจเจกนิยมจัดแล้วก็มีระบบการแข่งขันอย่างของอเมริกันนี่ถือว่าถ้าเป็นระบบแข่งขันแล้วเอาแต่ตัวนะทุกคนนี่ทำเพื่อตัวเองหาผลประโยชน์ให้มาก
ก็จะขยันขันแข็งสร้างสรรค์กันใหญ่แล้วเสร็จแล้วสังคมส่วนรวมก็จะเจริญพัฒนาไปเองก็ว่างั้นนะอย่างนี้เป็นต้นบางระบบบอกไม่ได้อย่างนี้มันเอาเปรียบกันต้องเป็นระบบที่มาจัดสรรในไอ้พวกปัจจัยพื้นฐานในการครองชีพเรื่องทุนนี้ต้องเป็นของส่วนรวมแล้วก็ให้คนนี้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกันนะรัฐก็เข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆแล้วนี่นะนี่ก็คือการคิดของมนุษย์ว่าทำไงมันจึงจะได้เข้าถึงไอ้ตัวชีวิตที่ดีงามมีความสุขจริงก็คือเข้าถึงตัวธรรมนั่นเองนี่ว่าคนที่จะจัดวางเพื่อจะให้เขาเข้าถึงอะไรมันก็ต้องรู้อันนั้นจริงๆใช่ไหมนี่ปัญหาก็คือว่ามนุษย์เนี่ยรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไหมมนุษย์ก็พยายามการพยายามที่จะเข้าถึงไอ้ตัวธรรมคือความจริงนี้เขาก็คิดในทางเหตุผลกันก็ออกมาในรูปที่เรียกว่าทฤษฎีต่างๆใช่ไหมทฤษฎีต่างๆก็คือการพยายามเข้าถึงตัวธรรมะนี่เองแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเข้าถึงจริงไม่จริงมันก็ออกได้ในรูปของทฤษฎีก่อนนะในคนนี้ก็มีปัญญาก็พยายามเข้าถึงไอ้ความจริงแท้มันเป็นอย่างงี้ๆนะฉันคิดได้แค่นี้ก็วางเป็นระบบความคิดของตัวเองแนวความคิดของตัวเองก็ได้เป็นทฤษฎีหนึ่งนะอย่างขานมาร์กแกก็ได้แนวคิดทฤษฎีหนึ่งใช่ไหมอย่างคนอื่นก็ได้แนวทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บนฐานของทฤษฎีนั้นก็มาตั้งระบบขึ้นมาเป็นรูปธรรมนะตัวทฤษฎีก็คือการพยายามเข้าถึงตัวธรรมะแล้วก็จัดระบบขึ้นมาบนฐานของทฤษฎีนั้นหลักการเดียวกันคือหลักธรรมวินัยใช่ไหมธรรมะก็คือได้แค่ขั้นทฤษฎีวินัยก็คือระบบต่างๆซึ่งแยกเป็นระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเป็นต้นแล้วแถมระบบการเมืองการปกครองเพราะทฤษฎีมันเกิดต่างกันมันมองเห็นความจริงไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมันก็เลยพลอยต่างกันไปหมดเลยนี่ปัญหาก็มีขั้นที่หนึ่งคือว่าตอนนี้เราจะหาทฤษฎีอะไรที่เข้าถึงไอ้ตัวธรรมะคือความจริงเนี่ยนี่ถ้าตราบใดที่ทฤษฎีนั้นยังไม่เข้าถึงตัวธรรมะตัวความจริงสร้างวัตถุมาเสพเยอะๆใช่ไหมทีนี้ถ้าไอ้แนวคิดนี่มันผิดล่ะก็หมดเลยใช่ไหมระยะยาวก็พังนะนี่อย่างตอนเนี้ยเราก็มามองว่าไอ้ทฤษฎีทุนนิยมโดยเฉพาะระบบแข่งขันเนี่ยกำลังได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกถ้าทฤษฎีนี้ผิดจบใช่ไหมแล้วมันผิดหรือถูกตอนนี้ก็มนุษย์ความสมบูรณ์ของชีวิตอยู่ที่มีวัตถุเสพสมบูรณ์ใช่ไหมถ้าเราบอกว่ามองตามแง่พุทธศาสนาไม่ใช่แน่ใช่ไหมแสดงว่าทฤษฎีนี้ไม่ได้เข้าถึงตัวความจริงที่เรียกว่าธรรมะเมื่อฐานแกไม่ถูกแล้วแกจัดวางระบบแกก็ต้องผิดแล้วไม่สามารถนำมนุษย์ไปถึงธรรมจริงๆใช่เพราะธรรมะมันเป็นจุดหมายของวินัยคือระบบอันนี้หนึ่งแล้วนะทฤษฎีต่างๆนี่เข้าถึงตัวธรรมะหรือเปล่าความจริงสองก็คือว่าเวลานี้ทฤษฎีต่างๆเนี่ยแยกกระจัดกระจายหมดทั้งๆที่ไอ้ตัวความจริงนั้นของชีวิตการอยู่ของมนุษย์นั้นมันธรรมชาติอันเดียวธรรมะมันอันเดียวใช่ไหมทีนี้มนุษย์เก่งขึ้นพัฒนาอารยธรรมวัฒนธรรมขึ้นแยกทฤษฎีเป็นด้านๆระบบการจัดสรรสังคมเป็นด้านๆแยกการปกครองการเมืองไปด้านหนึ่งแยกเด่นเศรษฐกิจไปอีกด้านหนึ่งแยกการศึกษาไปอีกด้านหนึ่งแต่ที่จริงนะไอ้ความจริงของธรรมชาติตัวธรรมะมันอันเดียวกันนี่ใช่ไหมความจริงพื้นฐานของชีวิตมันเพื่อชีวิตอันหนึ่งอันเดียวกันระบบการเป็นอยู่ของมนุษย์อันเดียวกันแล้วไปแยกเป็นระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองทีนี้เกิดมนุษย์ไม่รู้ตัวว่าไอ้ที่จริงนั้นพื้นฐานมันต้องอันเดียวกันแหละเพราะชีวิตมนุษย์ก็ชีวิตอันเดียวธรรมชาติทั้งหมดก็อันหนึ่งอันเดียวกันเกิดไม่ระลึกไม่ตระหนักถึงอันนี้แกก็แยกกันไปเลยนี่คือมนุษย์เพลินหลงตอนแรกก็พยายามจะจัดให้มันดีใช่ไหมออกไปก็เก่งเข้าเก่งเข้าก็แยกส่วนออกไปสิเป็นด้านๆไปเลยก็เกิดเป็นลัทธิชำนาญพิเศษ specialization เกิดเป็นระบบของแนวความคิดแบบแยกส่วนระบบเศรษฐกิจก็ไปเรื่องหนึ่งระบบการเมืองการปกครองก็ไปเรื่องหนึ่งระบบการศึกษาก็ไปเรื่องหนึ่งระบบการเรียกว่าการดำรงรักษาไอ้เรื่องของจริยธรรมก็ไปเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยนะแยกไปแยกกันไปทีนี้เพราะไม่ตระหนักความจริงว่าที่จริงไอ้ตัวธรรมะมันอันเดียวกัน
แกก็โยงไม่ได้สิทีนี้ไอ้ระบบเรานี่มันก็ตีกันสิใช่ไหมระบบเศรษฐกิจกับระบบการเมืองนี่มันสอดคล้องกันหรือเปล่าอย่างเดียวนี้ก็เป็นปัญหาแล้วใช่ไหมดังนั้นถ้ามันเป็นของแท้เนี่ยมันต้องโยงกันได้แล้วมันต้องสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันใช่ไหมมันต้องกลมกลืนกันอย่างทฤษฎีเศรษฐกิจกับทฤษฎีการปกครองการเมืองเนี่ยตอนนี้ก็ยุ่งละใช่ไหมในด้านการเมืองการปกครองอาจจะใช้ระบบประชาธิปไตยแต่ด้านเศรษฐกิจใช้ระบบอะไรบางประเทศบอกว่าไม่ได้ฉันต้องใช้ระบบสังคมนิยมเนี่ยต้องใช้ระบบเศรษฐกิจคอมมูนิสต์นะสังคมนิยมคอมมูนิสต์นะระบบที่รัฐนะเป็นเจ้าของทุนทั้งหมดอะไรทำนองนี้เป็นต้นไอ้ระบบเศรษฐกิจอย่างของพวกประเทศทุนนิยมก็ไปใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแข่งขันเลือกเสรีอะไรพวกนี้นะก็ใช้คนละแบบตกลงว่ามันไม่มาประสานกันเพราะถ้าไม่ประสานกันนี่มันก็ต้องเกิดความขัดแย้งมันก็จะต้องมีปัญหาเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือความไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ผลสมบูรณ์นั่นเองตอนนี้มนุษย์เมื่อพัฒนาอารยธรรมมากขึ้นมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ปัญญาที่มันตระหนักในความเป็นจริงอย่างน้อยขั้นพื้นฐานว่าตัวความจริงแท้ๆเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้มันก็ไม่ตระหนักมันก็เลยแยกไปเป็นระบบอย่างที่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจก็ไปเรื่องระบบการเมืองก็ไปเรื่องระบบการศึกษาก็ไปเรื่องแล้วไม่สามารถมาเชื่อมโยงกันได้ประโยชน์ที่จะเกิดกับชีวิตมนุษย์มันก็ไม่จริงกลายไปว่ายิ่งมีอริยธรรมเจริญขึ้นมาก็เลยยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยใช่เพราะมันขาดไอ้ตัวความเข้าใจพื้นฐานนะแล้วไม่เฉพาะว่าแยกกันเป็นระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองระบบทางสังคมระบบการวินิจฉัยคดีระบบการศึกษาอะไรเป็นต้นไม่ใช่เพราะแยกนั้นแม้แต่ในระบบอย่างเดียวกันก็ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีคนละอย่างหลายอย่างมีหลายทฤษฎีด้วยใช่ไหมอย่างการจัดระบบการศึกษาก็มีหลายทฤษฎีทฤษฎีคนโน้นทฤษฎีคนนี้ทฤษฎีคนนั้นก็นิยมกันไปมนุษย์ก็วนเวียนอยู่ในการควานหาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวไทยเราก็ไปเอาทฤษฎีการศึกษาแบบของอเมริกันก็มีหลายทฤษฎียุคนี้ก็ใช้ทฤษฎีนี้ต่อมาอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้ใช้ทฤษฎีนั้นผิดนะต้องทฤษฎีนี้ไอ้ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีก็คือการพยายามเข้าถึงธรรมตัวความจริงแล้วเสร็จแล้วก็มนุษย์ที่ใช้ทฤษฎีเหล่านั้นนะตัวเองก็ไม่รู้ไอ้ตัวผู้ตั้งทฤษฎีเองก็ไม่แน่ว่าเข้าถึงหรือเปล่าก็พยายามควานกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมนุษย์มันจึงอยู่ในสภาพของการแสวงหาตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัวความจริงที่สมบูรณ์แต่โดยหลักการก็เป็นว่าหนึ่งต้องมีความเข้าใจในตัวธรรมะตัวความจริงนี้เป็นฐานสองตัวธรรมะนั้นเป็นความจริงตามธรรมชาติต้องเป็นระบบความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดเชื่อมโยงกันได้หมดถ้ามนุษย์ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดนี้ก็เป็นอันว่าสังคมมนุษย์ชีวิตมนุษย์จะเข้าถึงความดีงามที่แท้ได้ยากนะหนึ่งเข้าถึงธรรมตัวความจริงไหมสองประสานระบบต่างๆในสังคมมนุษย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนฐานความจริงนั้นได้หรือเปล่านะฮะอันนั้นแหละนี่คือเรื่องธรรมะกับวินัยใช่ไหมพุทธศาสนาก็สรุปลงก็มีเท่านี้มีธรรมะกับวินัยแล้วถือว่าสำคัญทั้งสองอย่างอันนี้คนปัจจุบันนี้มองพุทธศาสนามักจะมองไปด้านเดียวก็คือมองด้านธรรมะถ้ามองด้านธรรมะเนี่ยมันเป็นด้านของความจริงตามธรรมชาติเราจะไปเน้นที่ตัวบุคคลคือชีวิตอะบุคคลนี่เป็นคำลวงตานะไอ้ลวงสมองเพราะว่าบุคคลเนี่ยคือความหมายของคนในแง่ที่เป็นสมาชิกของสังคมเป็นตัวตนอันหนึ่งอยู่ในสังคมใช่ไหมเราเรียกว่าเป็นสมาชิกของสังคมแต่ในบุคคลนั้นน่ะตัวเนื้อหาที่แท้ของเขาก็ชีวิตของเขาบุคคลนั้นมีเนื้อหาแท้ๆก็คือชีวิตและชีวิตของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติและอยู่ในธรรมชาติถ้าเราพูดว่าบุคคลนี้ทำให้เราแยกคนออกจากธรรมชาติทันทีจึงได้พูดบ่อยๆว่าคนเนี่ยนะมีสองด้านนะคนด้านหนึ่งของเขาคือชีวิตและชีวิตนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติอีกด้านหนึ่งคนนั้นเป็นบุคคลเป็นสมาชิกของสังคม
วลาเราพูดว่าบุคคลเนี่ยเราจะเน้นไปในแง่ความหมายที่เกี่ยวกับสังคมอ๋อคนนี้อยู่ในสังคมแต่ละบุคคลก็มีส่วนร่วมในสังคมนั้นอาจจะมีส่วนร่วมในแง่ลบก็คือว่ามีส่วนร่วมที่จะได้ผลประโยชน์แล้วก็มาแย่งกันใช่ไหมหรือมีส่วนร่วมในทางบวกก็หมายความว่าจะได้ไปร่วมกันในการที่จะสร้างสรรค์ให้สังคมนั้นดีงามมีความสุขความเจริญอันนี้นี่เป็นด้านบุคคลแต่ว่าพื้นฐานของเขาในตัวเขานั้นก็คือชีวิตชีวิตของเขานั้นเกิดจากธรรมชาติมีร่างกายมีจิตใจร่างกายของเขาก็เกิดจากธาตุต่างๆมาประชุมกันเข้าเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในด้านนี้ชีวิตเนี่ยนะอันนี้เวลาเราพูดถึงบุคคลเนี่ยเราจะลืมมองด้านชีวิตไปทั้งทางด้านชีวิตนี่สำคัญมากแล้วถ้าการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่คนเนี่ยไม่เข้าถึงตัวชีวิตเนี่ยมนุษย์จะพลาดเพราะมันไม่ถึงตัวธรรมะไม่ถึงธรรมชาติเราจะไปมองว่าสนองความต้องการของบุคคลนี่คือการมองคนในแง่เขาอยู่ร่วมสังคมและชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติไม่มีใครปฏิเสธได้นี่ถ้าเราไปให้ประโยชน์แก่บุคคลไอ้ประโยชน์นั้นบางทีไปขัดกับประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตใช่ไหมเสียหายแน่บางทีประโยชน์ที่เกิดแก่บุคคลนั้นไปทำลายประโยชน์แก่ชีวิตไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตของเขาใช่ไหมก็ไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นอย่างปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มาแยกศาสตร์ต่างๆเป็นด้านๆเป็นมนุษยศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์พอพวกสังคมศาสตร์แกก็มองในแง่คนกับสังคมไอ้คนที่แกมองคือบุคคลแกไม่ได้มองคนในฐานะชีวิตใช่ไหมแกพูดว่าคนเนี่ยแกยังไม่ชัดความจริงแกคนแกมองคนในแง่บุคคลเท่านั้นเป็นแง่บุคคลในสังคมเช่นเศรษฐศาสตร์ก็เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์แกก็มองในแง่ว่าอ้าวโอ้เศรษฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของปัจจัย4เรื่องของวัตถุเสพบริโภคที่สนองความต้องการของบุคคลนะพอแกบอกว่าให้สนองความต้องการของบุคคลได้แล้วก็พอแล้วนะจุดหมายของเศรษฐศาสตร์จะเป็นงั้นใช่ไหมสนองความต้องการของบุคคลถ้าจริงที่บุคคลมันต้องการแบบไหนล่ะใช่ไหมมันต้องการอร่อยกินอาหารให้มากมันสนองความต้องการของมันก็ไปสิให้มันกินให้อร่อยให้มันมากที่สุดใช่ไหมอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแหละเราจะมีเศรษฐศาสตร์ที่พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญจะได้สนองความต้องการของบุคคลได้เต็มที่อยากได้กินและยิ่งระบบทุนนิยมใช่ไหมสนองความต้องการของแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกชนมีอยากกินเท่าไหร่กินเท่านั้นอันนี้นอกจากสนองความต้องการนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจะสำเร็จผลบรรลุจุดหมายได้ยากอีกด้านหนึ่งก็คือว่าตัวเขาเองแหละเป็นภัยอันตรายสนองความต้องการไม่มีขอบเขตแต่ทีนี้ถ้าเรามองไอ้เจ้าคนเนี่ยไปถึงชีวิตของเขาใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ที่เศรษฐศาสตร์ไปสนองความต้องการของคนนั้นน่ะมันควรจะสนองจุดไหนสนองในแง่บุคคลที่อยากจะกินอร่อยแค่ไหนแล้วสนองความต้องการของชีวิตที่แท้ก็คือว่าไอ้เจ้าชีวิตนี่มันต้องการสุขภาพดีแข็งแรงถูกไหมเมื่อมันต้องการสุขภาพดีแข็งแรงนี่เศรษฐศาสตร์ควรจะสนองความต้องการของชีวิตที่จริงกับของบุคคลที่ต้องการอร่อยเนี่ยแค่ไหนใช่ไหมและความต้องการอันไหนเป็นตัวแท้ที่เป็นประโยชน์แท้จริงนี่ที่เข้าถึงตัวธรรมะใช่ไหมก็อาจจะเศรษฐศาสตร์ก็จะพัฒนาในแง่ว่าโอ้ไม่ได้หรอกเราต้องพยายามเข้าถึงตัวการสนองความต้องการที่แท้จริงของชีวิตให้คนเนี่ยได้อยู่ดีกินดีคือการที่เขามีชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้าเป็นเรื่องของการสนองความต้องการวัตถุนี่คือชีวิตเขาดีร่างกายเขามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอาจจะมองต่อไปว่าอ้อเพื่อเขามีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วเขาจะได้ไปใช้ชีวิตนี้ทำประโยชน์และอะไรสร้างสรรค์ได้ไม่ใช่จบแค่ว่าสนองความต้องการทางวัตถุเสพแล้วก็จบใช่ไหมโดยไม่รู้ว่ามันเสพเพื่ออะไรนั้นเวลาไปแยกพวกศาสตร์ต่างๆนี่ไปเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเนี่ยมันก็เลยเกิดโทษอย่างที่ว่านี่มองไม่ตลอดพวกสังคมศาสตร์ก็มองแค่คนในฐานะบุคคลในสังคมแล้วก็จบก็เลยไม่มาเชื่อมกับความจริงของธรรมชาติและอย่างนี้ประโยชน์ที่แท้จะเกิดได้ยังไงใช่ไหมแล้วมันจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ยังไงดังนั้นความจริงมันจึงต้องเป็นระบบที่เขาเรียกว่าบูรณาการเวลานี้มนุษย์ก็เริ่มคอยเห็นความจำเป็นของบูรณาการแล้วว่าไอ้ระบบของการแยกส่วนมาเป็นด้านๆชำนาญพิเศษนี่มันไม่พอแล้วแก้ปัญหาของมนุษย์ไม่ได้เช่นเศรษฐศาสตร์แก้ปัญหามนุษย์ไม่ได้เป็นต้นนะ
แกได้แค่ว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดว่างั้นนะอ้าวสนองความต้องการนี้ไปสนองความต้องการนี้หมายถึงอะไรแกก็นึกว่าความต้องการของบุคคลที่แกไม่สามารถแยกว่าเป็นความต้องการของชีวิตกับความต้องการคนบุคคลมันต่างกันยังไงเป็นต้นแกก็ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐศาสตร์ขึ้นไปโยงกับความจริงของธรรมชาติได้ดังนั้นปัญหาอันเนี้ยมีอยู่ตลอดเวลาก็จะต้องอาใช้ไอ้ตัวเนี่ยตัวการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติตัวธรรมะเป็นหลักอันนี้ในทางพุทธศาสนานี่เรามีระบบที่ถือตัวธรรมะความจริงของชีวิตมนุษย์ของโลกมนุษย์ระบบความสัมพันธ์ใหญ่ทั้งหมดชีวิตมนุษย์คืออะไรต้องการความดีงามยังไงจุดหมายคืออะไรใช่ไหมมองอันนี้ให้ชัดก่อนแล้วมองชัดแล้วการจัดวางระบบมันมาสนองอันนี้หมดเลยมันก็จะได้นี่ก็ย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องว่าในเมื่อคนเนี่ยมีสองด้านนะด้านที่เป็นบุคคลเป็นสมาชิกของสังคมแล้วก็ด้านที่เป็นชีวิตที่เป็นไปตามธรรมชาตินะคนนี้ก็เลยเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างธรรมชาติกับสังคมมนุษย์ใช่ไหมเวลาเรามองสังคมมนุษย์แล้วมองไปที่ตัวคนแล้วมองให้เห็นทั้งสองส่วนเนี่ยเราจะมองโยงไปถึงธรรมชาติด้วยแล้วมองคนในฐานะเป็นชีวิตแต่เขาเป็นบุคคลด้วยแล้วก็โยงไปหาสังคมด้วยมันจะไม่พลาดไม่ใช่มองแค่ด้านเดียวนี่ในประวัติศาสตร์ทางวิชาการและอริยธรรมของมนุษย์เนี่ยจะเป็นการมองแค่ครึ่งซีกอย่างที่ว่าคือมองแค่คนกับสังคมก็ไปด้านเดียวบางทีก็มองแค่ชีวิตด้านเดียวชาวพุทธเราเองก็มีแนวโน้มต้องระวังเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจหลักธรรมวินัยเนี่ยก็จะมองด้านเดียวเวลานี้ก็ยังมีความเน้นหรือว่าการมองแคบนะนี่เรามองว่าคนในฐานะเป็นชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยมันรับผิดชอบต่อกฎธรรมชาติเมื่อชีวิตรับผิดชอบเป็นไปตามกฎธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแต่ละชีวิตเมื่อเรามองไปที่คนมันก็เลยเป็นปัจเจกชนชีวิตแต่ละคนนี่รับผิดชอบต่อกฎธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะเราทำกรรมดีทางกายทางวาจาทางใจนะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของเรานี่เรียกว่ากรรมใช่ไหมผลกรรมก็เกิดขึ้นแต่ละชีวิตแต่ละคนก็รับผิดชอบกรรมของตนเองเนี่ยเป็นเรื่องแต่ละบุคคลถ้าเรามองในแง่นี้เนี่ยมันจะเน้นในแง่บุคคลซึ่งเป็นความจริงตามธรรมชาติคือด้านธรรมะนั้นด้านธรรมะเนี่ยจะเน้นปัจเจกชนแล้วก็เพราะว่ามันออกมาจากจิตใจเป็นใหญ่ก็จะเน้นด้านจิตใจใช่ไหมแต่ที่จริงไม่ครบนะมันต้องมีพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่เราเคยพูดไปแล้วแต่ว่าเพราะมันเริ่มที่ในใจมันก็เลยเน้นที่จิตใจแล้วเมื่อเน้นที่ตัวบุคคลนะเน้นที่จิตใจนั้นถ้าคนที่มองด้านเดียวของพุทธศาสนาคือด้านธรรมะเนี่ยก็อาจจะเกิดคำพูดทำนองเนี้ยโอ้จะเอาอะไรกันสังคมมนุษย์นี่ถ้าทุกคนเป็นคนดีมันก็ดีเองเพราะงั้นนะอันนี้ใช่ไหมจริงไหมถ้าทุกคนเป็นคนดีสังคมมันก็ดีเองถูกไหมถูกถูกนะถูกแต่มันทำให้เราไม่มีวิธีการไม่ก้าวไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมมันก็หยุดแค่นั้นก็ถ้าทุกคนดีมันก็ดีก็แต่ละคนก็รับผิดชอบกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติอันนี้ถามต่อถ้าวินัยจะถามต่อวินัยจะถามต่อแล้วทำไงจะให้แต่ละคนเป็นคนดีวินัยจะไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่าถูกแล้วพระพุทธเจ้าค้นพบความจริงก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์มาสั่งสอนแล้วพระองค์ต้องคิดว่าทำยังไงจะให้ธรรมะเนี่ยเกิดประโยชน์กับคนมากมายนี่ได้การทำขั้นนี้ได้เป็นวินัยใช่ไหมเนี่ยอันนั้นวินัยจะมาต่อตอนแรกพูดในแง่ธรรมะเราจะบอกว่าโอ้ก็ถ้าทุกคนดีโลกมนุษย์สังคมมันก็ดีเองเนี่ยแนววินัยจะถามว่าแล้วทำไงจะให้แต่ละคนดีอ้าวต้องจัดสรรวางระบบหนึ่งจัดสภาพแวดล้อมระบบการเป็นอยู่ให้ปิดกั้นโอกาสที่เกิดความชั่วนะเอาแล้วนะหนึ่งนะจัดวางวินัยระบบระเบียบชีวิตของการดำเนินชีวิตของเรานี่เพื่อจะให้เป็นชีวิตที่มีการฝึกตนเองเป็นชีวิตที่ปิดกั้นโอกาสในการไหลไปทางชั่วใช่ไหมนี่เกิดวินัยแล้วแล้วก็นอกจากเฉพาะตัวแล้วชีวิตในการอยู่ร่วมกันล่ะ
ทำไงเราจะอยู่ร่วมกันแล้วเป็นการเอื้อต่อกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันแล้วก็ชักจูงกันไปทางที่ดีเนี่ยมีระบบการสั่งสอนมีอุปชาอาจารย์มีครูมีอาจารย์คนนั้นมีความรู้ไปการศึกษาดีกว่าพัฒนาดีกว่าจะได้มาช่วยสอนคนนั้นคนนั้นก็จะได้รู้ขึ้นมาแล้วก็พลอยไหลไปทางดีเนี่ยอะไรต่างๆจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยอย่าให้มีสิ่งยั่วยวนอย่าให้มีแรงอบายมุขมากใช่ไหมจัดให้มันดีสภาพแวดล้อมมันเอื้อมาปิดกั้นโอกาสในทางเสียหายไม่ใช่ไปเที่ยวปล่อยให้เปิดโอกาสในความชั่วเต็มไปหมดนะเพราะปิดกั้นโอกาสในทางชั่วแล้วเสริมโอกาสในทางที่จะดีใช่ไหมเออระบบความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมอะไรอะไรมันดีหมดเพราะจัดอย่างนี้มันก็ทำให้คนมีทางที่ดีขึ้นใช่ไหมนี่คือวินัยเข้ามาแหละเพราะนั้นวินัยก็มาเป็นตัวช่วยให้ธรรมะนี้ออกผลในชีวิตและสังคมมนุษย์ถูกไหมอันนี้ใครเก่งก็มาจัดวินัยให้ดีสิอย่าไปท้อใจแค่ว่าเออคนแต่ละคนมันดีสังคมก็ดีเองแล้วมันอะไรจะเกิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าเออฉันรู้ธรรมะฉันก็เลยเข้าถึงความจริงอย่างนี้แล้วคนอื่นก็รู้ก็จะเป็นอย่างฉันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมพระพุทธเจ้าทำด้วยคือก็มาดำเนินการในขั้นวินัยอันนั้นมองพุทธศาสนาจะต้องมองให้ครบมองว่า1ในการที่ว่าตัวธรรมะความจริงตามธรรมชาติแต่ละชีวิตรับผิดชอบเป็นไปตามกฎนี้และ2เพื่อให้มันมีผลจริงจังในสังคมมนุษย์ให้มนุษย์จำนวนมากได้รับประโยชน์จากธรรมะนี้จัดตั้งวางระบบขึ้นมาเนี่ยอันนี้ขั้นที่1ก็สำคัญใช่มั้ยต้องรู้ธรรมะต้องรู้ความจริงถ้าไม่รู้แล้ววินัยการจัดตั้งก็ผิดพลาดหมดไม่ได้ผลดีไร้ความหมายแต่ว่าได้แต่ธรรมะแล้วไม่มาจัดตั้งวางวินัยเป็นระบบชุมชนและสังคมมนุษย์ธรรมะนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากแต่ว่าถ้าไม่รู้วิธรรมะถ้ามันไม่รู้ธรรมะจัดวางวินัยขึ้นในวินัยนั้นก็ผิดพลาดไม่ได้ผลจริงเหมือนกันนะฮะนั้นก็ต้องประสานทั้งสองส่วนต้อง1รู้ธรรมะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติและสองก็มีความสามารถในการจัดตั้งวางระบบถ้าได้ครบอย่างนี้นี่คือพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการในสังคมทุกยุคทุกสมัยอารยธรรมมนุษย์นี่พยายามแสวงหาพยายามขนขวายหาสิ่งนี้มาตลอดประวัติศาสตร์ก็ยังไม่บรรลุผลอยู่แค่นี้เองคือเพื่อให้ได้ธรรมะกับวินัยเท่านั้นเองนะที่มันถูกต้องก็เลยอยู่แค่ธรรมะก็อยู่แค่ทฤษฎีวินัยก็เป็นระบบต่างๆทางสังคมที่แยกส่วนเป็นด้านๆที่ไม่สามารถประสานเป็นอันเดียวกันได้นะอันนี้ถ้าเราได้หลักนี้เราก็พยายามมาช่วยในสังคมมนุษย์ขึ้นมาและอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าต้องมองให้ครบ2ด้านทีนี้ชาวพุทธเองก็มีข้อบกพร่องที่เวลาเนี้ยไม่ได้มองภาพพุทธศาสนาแบบนี้เช่นมองแง่ธรรมะด้านเดียวก็เลยมองเป็นในแง่เป็นเรื่องของบุคคลไปแต่ละบุคคลก็รับผิดชอบแต่ละคนก็มีกรรมของตัวเองเป็นไปตามกรรมใช่ไหมอันนี้วินัยเนี่ยมันจะมาช่วยเสริมอันนี้อย่างเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยถ้าคนไม่รู้หลักธรรมวินัยก็มองด้านเดียวเช่นบอกว่ามีพระทำความผิดเนี่ยก็บอกว่าแล้วท่านก็ได้รับผลกรรมของท่านเองอย่างนี้คนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าพูดตามความหมายของธรรมะใช่ไหมคือกรรมเพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตนี่เป็นไปตามกฎธรรมชาติกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติใช่ไหมการกระทำเป็นเหตุให้เกิดผลเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเขาทำอะไรมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาแล้วก็มีผลเชื่อมโยงไปในระบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ในธรรมชาติมีปฏิกิริยากลับมามันก็เป็นไปโดยกฎธรรมชาติเองอันนี้เป็นความรับผิดชอบของเขาที่เรียกว่าเป็นไปตามกรรมแต่ว่าพระพุทธเจ้าจัดตั้งวางระบบขึ้นมาเพื่อให้เนี่ยเพื่อให้มันมีปัจจัยที่มาช่วยเรามีปัจจัยชนิดจงใจจัดเข้ามาเลยไม่ใช่ปล่อยไปตามปัจจัยที่มันจะมีของมันเรื่อยเปื่อยวินัยแล้วจัดปัจจัยบางอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยหนุนให้มันเป็นไปในทางที่เราประสงค์เลยเพราะนั้นก็มีสงฆ์มีวินัยมีกฎเกณฑ์กติกาว่าถ้าใครทำความผิดแล้วจะต้องจัดการอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าหากว่าตามธรรมะก็คือชีวิตของคนที่ทำกรรมนั้นก็จะเป็นไปตามกรรมได้รับผลกรรมของเขาเองนะแต่ในแง่ของสังคมมนุษย์วินัยเราไม่พูดอย่างนั้นถ้ามีใครทำความผิดเช่นพระทำความผิดว่าโอ้เดี๋ยวท่านก็รับกรรมของท่านเอง
วินัยไม่บอกวินัยบอกเอามาจัดการเลยใช่ไหมเพราะนั้นคนที่พูดแบบว่าแล้วทางการรับกรรมท่านเองนี่แสดงว่าไม่เข้าใจหลักการพุทธศาสนาอันนี้ทำไงสังคมมันจะอยู่ดีได้ก็ต้องอาศัยระบบการจัดตั้งเราไม่รอแต่เพียงปัจจัยที่มันเป็นไปตามเรื่องที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะคนเรานี่เป็นปัจจัยได้นี่ใช่ไหมก็ปัจกฎธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยอ้ามนุษย์เรามีปัญญาเนี่ยปัญญาก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งใช่ไหมทำไมไม่เอาปัจจัยปัญญานี่เข้าไปใช้ล่ะเอาปัญญาเข้าไปเป็นปัจจัยในกระบวนการนี้ด้วยสิแล้วปัญญานี่ก็ออกผลเป็นการปฏิบัติใช่ไหมเป็นการกระทำเมื่อมนุษย์เข้าไปในกระบวนการของเหตุปัจจัยตามธรรมชาติมนุษย์นั้นก็กลายเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติด้วยจริงไหมใช่ไหมวินัยก็เอานี่แหละวินัยก็เป็นการจงใจเลยเอาปัจจัยเพิ่มเข้าไปในกระบวนการของธรรมชาติคือปัจจัยฝ่ายมนุษย์เช่นสติปัญญาเป็นต้นและวิธีปฏิบัติวิธีการที่ฌานฉลาดเพราะฉะนั้นเวลาพระทำความผิดพระพุทธเจ้าก็วางกฎกติกาไว้พุทธบัญญัติว่าภิกษุทำละเมิดอันนี้มีความผิดสถานนั้นนะถ้ามายอมรับสงจัดการมีกระบวนการวิธีปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็คือว่าเอาการกระทำเอาสติปัญญาหรือเอามนุษย์ทั้งตัวเนี่ยเข้าไปเป็นปัจจัยร่วมในกระบวนการของกฎธรรมชาติเพื่อให้ออกผลไปสนองสติปัญญาของมนุษย์นะให้เป็นไปในทางที่พึงประสงค์นี่แหละเป็นความสามารถของมนุษย์ตรงนี้นะเพราะนั้นวินัยเราพูดอีกอย่างหนึ่งเราจึงบอกได้ว่าวินัยก็คือการนำเอาปัจจัยฝ่ายมนุษย์เข้าไปร่วมในกระบวนการของกฎธรรมชาติแห่งเหตุปัจจัยนั้นให้ออกผลในทางที่พึงประสงค์ที่มนุษย์มองเห็นด้วยสติปัญญาว่าควรจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วตกลงวินัยไม่ได้ขัดกับกระบวนการกฎธรรมชาติถูกไหมขัดไหมไม่ขัดใช่ไหมเป็นแต่ความสามารถที่เอาปัจจัยเพิ่มเข้าไปในกระบวนการธรรมชาติเท่านั้นเองเรื่องอะไรจะไปปล่อยแล้วตัวเองมีสติปัญญาแล้วไม่ทำใช่ไหมอันนั้นฝ่ายวินัยจึงไม่รอถ้ามีผู้ทำความผิดก็จะไม่ปลงว่าโอ้แล้วเขาก็รับผลกรรมเขาเองพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติกรรมฝ่ายของวินัยขึ้นมากรรมฝ่ายธรรมะมันก็เป็นกรรมตามกระบวนการตัวธรรมชาติส่วนกรรมในวินัยนี่จะมีหลายกรรมเลยมีตัดชนียกรรมมีนิกหกรรมชื่อรวมนิกหกรรมแล้วมีตัดชนียกรรมปฏิสารานิยกรรมมีอุเขปนิยกรรมกรรมในวินัยเยอะหมดเลยกรรมของวินัยนี่ไม่ต้องรอกรรมฝ่ายกฎธรรมชาติไม่ต้องรอกรรมฝ่ายธรรมะกรรมฝ่ายวินัยนี่เป็นเรื่องสังคมจัดการเอาเลยมีอะไรเกิดขึ้นจัดการเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็แยกกรรมฝ่ายธรรมะกับกรรมฝ่ายวินัยกรรมฝ่ายวินัยเอาเลยแล้วก็พอทำได้ดีก็กลายไปเป็นส่งเสริมธรรมะใช่ไหมคือเอาปัจจัยฝ่ายมนุษย์เข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยตามธรรมชาติให้กระบวนการของธรรมชาตินั้นเป็นไปในทิศทางที่เกิดผลดีงามแก่มนุษย์ใช่ไหมนี่คือความสามารถนี่แหละเราจึงยกย่องพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้เพราะว่ามีทั้งธรรมะและวินัยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สังคมมนุษย์ก็ไม่ได้ข้ามพ้นอันนี้ไปไม่มีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมแค่จะให้ได้เท่านี้ก็ยังทำไม่ได้เอาบ้างนะมีอะไรสงสัยไหมครับปัญญายังน้อยนะครับก็ลองถามคืออย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการลงโทษนะสมมติว่ามีผู้กระทำผิดอย่างนี้นะครับแล้วเราตัดสินใจคือโดยใช้วินัยลงโทษเขาอย่างเช่นอาจจะต้องติดคุกหรือจะต้องประหารชีวิตเพื่อที่จะรักษาระเบียบในสังคมที่อยู่ใช่ไหมครับครับแต่มันจะเป็นความผิดติดตัวเราไปหรือเปล่าคืออย่างเช่นเราตัดสินให้เขาทำผิดต้องไปรับโทษใช่ไหมครับมันจะเป็นความผิดติดตัวเราไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่างในสมัยของพระพุทธเจ้าคือในสมัยพระเตยมีท่านทรงระลึกได้ว่าท่านเคยตัดสินให้คนผิดรับโทษในครับแล้วท่านต้องไปในรบตั้งแต่ไหนเป็นก็มีข้อพิจารณา2ชั้นชั้นที่1ตัวกฎกติกาบัญญัติที่รวมเป็นวินัยในสังคมนั้นเป็นไปโดยชอบตั้งอยู่บนธรรมะจริงหรือเปล่า1แล้วนะฮะใช่มั้ยอันนี้เป็นปัญหาตลอดนะฮะนะคือ1ไอ้วินัยเช่นกฎหมายเป็นต้นน่ะ
ตั้งขึ้นด้วยสติปัญญาที่รู้ธรรมะจริงหรือเปล่าหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าอาจจะตั้งถูกต้องต้องรู้ธรรมะรู้ความจริงสองตัวเองพูดวางกฎหมายมีเจตนาบริสุทธิ์หรือเปล่าที่เคยพูดกันไปแล้วบางทีไม่ได้มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะทำให้เกิดกฎหมายที่มันวิปริตต่างๆนี่ในขั้นวางแล้วนะกฎหมายนั้นกติกาอะไรต่างๆเนี่ยถูกต้องดีหรือเปล่าสองผู้ใช้เวลาเราใช้จิตใจเราบริสุทธิ์ไหมใช่ไหมทำได้ไหมไม่มีความรู้สึกประสงค์ร้ายหรืออะไรต่อผู้ที่ถูกพิจารณาโทษบริสุทธิ์จริงๆถ้าบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันจะเข้าหลักที่มาในพระสูตรในพระไตรปิฎกเลยผมอาจจะเคยเล่าแล้วก็ได้แต่เล่าซ้ำเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆพระอานนท์ยังอยู่อันนี้ก็วันหนึ่งพระอานนท์นี่อยู่ที่วัดก็กำลังสนทนาปราศัยอยู่กับพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปหาท่านรู้จะชื่อโคปกะโมกขลานพราหมณ์เข้าไปสนทนากับพระอานนท์ก็ถามโน่นถามนี่พระอานนท์ก็กำลังตอบอยู่พอดีมหาหมาชื่อวัสการพราหมณ์ตัวสำคัญวัสการพราหมณ์วัสการพราหมณ์นี่แกก็เที่ยวตรวจราชการใช่ไหมแกก็ผ่านมาทางวัดแกก็เออแวะวัดสักหน่อยนะแกก็เข้าไปหาพระอานนท์แล้วก็เข้าไปสนทนากับพระอานนท์ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าปรินิพพานใหม่ๆแล้วพอดีพราหมณ์กำลังสนทนาอยู่แกก็ไปฟังต่อแกก็ต่อเรื่องตอนนั้นสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องว่าเออพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนี่แล้วพระพุทธเจ้าตั้งใครเป็นประมุขสงฆ์แทนพระองค์เอาแล้วนะพระอานนท์ก็ตอบบอกว่าไม่ได้ตั้งนะวัสการพราหมณ์ก็ไปได้ยินเขาวัสการพราหมณ์ก็บอกเอ๊ะเราเป็นนักปกครองนี่การปกครองไม่ต้องมีหัวหน้ามีผู้นำใช่ไหมมีประมุขแล้วก็ปกครองได้ยังไงแล้วอยู่กันได้ยังไงไม่มีหัวหน้าพระพุทธเจ้าไม่ตั้งใครเป็นหัวหน้าวัสการพราหมณ์ก็ชักนึกไม่ดีก็เลยถามมาอย่างนี้บอกว่าเอ๊ะแล้วท่านจะอยู่กันยังไงเราไม่มีหัวหน้าพระอานนท์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักการไว้ให้ว่าภิกษุใดประกอบด้วยคุณสมบัติ10ประการนี้เรียกว่าเถรธรรมภิกษุทั้งหลายก็ควรจะยกย่องเชิดชูพระภิกษุนั้นขึ้นมาเป็นผู้ที่สมควรจะได้เคารพนับถือเชื่อฟังคำก็คือเป็นหัวหน้าใช่ไหมพระอานนท์ก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครจริงแต่พระองค์วางหลักการไว้อย่างเงี้ยเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายก็ดูภิกษุไหนมีคุณสมบัติสมบัติตามนี้ก็ยกย่องขึ้นเท่ากับเป็นหัวหน้าพราหมณ์ยอมรับใช่ไหมเออถ้าแบบของเขาเขาต้องมีสืบตระกูลใช่ไหมพระเจ้าอาชาศัตรูพอพระเจ้าอาชาศัตรูสิ้นแล้วใครจะมารับก็ลูกใช่ไหมแต่ว่าวงพระเจ้าอาชาศัตรูนี่ฆ่ากันหมดพระเจ้าอาชาศัตรูนี่ก็ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพอตัวอาชาศัตรูเองลูกชื่ออุทัยพัฒน์ก็ฆ่าพ่อเองก็ขึ้นสืบตระกูลอีกนะจะลูกอุทยพัฒน์ก็ฆ่าอุทยพัฒน์ต่อยดูจะฆ่ากันอยู่7ชั่วกษัตริย์จึงได้ถูกพวกอำมาตย์และราษฎรจับถอดเลยนะเขาเบื่อเต็มทีว่าฆ่าพ่อกันมาตลอดทีนี้เอาละนี่ฝ่ายเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ฝ่ายของพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าวางหลักการไว้ให้อ้าวทีนี้ต่อไปก็พูดถึงวิธีการบริหารปกครองพระอานนท์ก็เล่าถึงว่า15วันเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ในเขตหนึ่งเนี่ยก็จะมาประชุมพร้อมกันนะแล้วก็มีอะไรที่ใครทำผิดก็มาพิจารณากันนะมาทบทวนกันเรื่องของบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้เรียกว่าปาติโมกข์ใครทำผิดก็ว่าไปทำผิดทีนี้ถ้ามีภิกษุทำความผิดสงฆ์ก็จัดการใช่ไหมท่านเรียกว่าให้ผู้ทำความผิดนั้นปฏิบัติไปตามธรรมนะอันนี้การที่ลงโทษอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ถือว่าภิกษุรูปหนึ่งรูปใดหรือแม้แต่สงฆ์นั้นลงโทษภิกษุนั้นถือว่าธรรมะลงโทษธรรมะในที่นี้ก็คือตัวหลักการเช่นบทบัญญัติในวินัยภิกษุทั้งหลายหรือสงฆ์หรือที่ประชุมนั้นเป็นเพียงกระบอกเสียงให้แก่ตัวธรรมะใช่ไหมคือผู้ลงโทษนั้นคือตัวบทบัญญัตินั่นเองตัวหลักการนั่นเองเป็นผู้ลงโทษภิกษุทั้งหลายไม่ได้มีเจตนาไปมุ่งร้ายต่อภิกษุรูปนั้นอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมธ
ทำไปตามกติกาหรือหลักการนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าธรรมะลงโทษภิกษุทั้งหลายก็ดีสงฆ์ก็ดีไม่ได้ลงโทษนี่คือทำด้วยจิตที่มีปัญญาพร้อมและบริสุทธิ์ใจจริงๆใช่ไหมถ้างั้นเมื่อทำไปตามนี้แล้วก็ธรรมะลงโทษเขาใช่ไหมแต่ในวิสัยปุถุชนเนี่ยสมมติว่าจะลงโทษประหารชีวิตเนี่ยจิตมันวางไม่ได้ถึงขั้นนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีบาปแต่ว่ามันจะแต่ว่าตราบใดที่ยังลึกยึดหลักการนี้คือว่าเจตนาบริสุทธิ์ที่สุดและปฏิบัติไปตามตัวหลักการที่วางไว้จะมีบาปน้อยที่สุดเลย นี่แหละอุเบกขาหนึ่งตรงจุดนี้เนี่ยฮะผมมีความคิดที่เราอยากจะถามญาตินะครับเพราะแม้กระทั่งพระวินัยเราเนี่ยนะพระทำผิดสูงสุดเนี่ยขั้นปาราชิกก็คือขาดจากความเป็นพระใช่แต่ชีวิตนั้นไม่ก็ยังมีอยู่ใช่นะฮะถ้าเราเปรียบเทียบโดยยึดหลักของธรรมในข้อนี้นะฮะถึงแม้บุคคลจะทำผิดกฎของสังคมก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะรักษาชีวิตของเขาไว้แต่ให้เขาจำกัดขอบเขตหรือสภาพของเขาให้เหมาะสมก็ถ้าเป็นสังคมที่ไม่ประมาทไม่เป็นสังคมที่ขี้เกียจคือถ้าสังคมไม่ขี้เกียจก็จะพยายามหาทางว่าทำไงจะให้เจ้าคนนี้มันดีขึ้นได้นี่ถ้าสังคมขี้เกียจก็ตัดปัญหาไปเลยฆ่ามันทิ้งหมดเรื่องทีนี้อยู่ที่ว่าสังคมจะขี้เกียจไหมเพราะผมเกรงถ้าเรายอมรับนะว่าก็จัดการมันไปเชื่อเลยเนี่ยเราก็เอาความรับหน้าก็ไปทำเพราะไม่อย่างนั้นอีกหน่อยพอเราเห็นอะไรเข้าเนี่ยเราก็คิดแต่ว่าเราก็ดำเนินการอย่างนั้นสังคมก็ยิ่งไม่พัฒนาใหญ่นะก็นั่นแหละเรียกว่าประมาทแต่ว่าบางทีเขาคิดอีกอย่างนึงคือเขาคิดว่ามันจะได้เป็นแบบอย่างไว้จะได้คนอื่นได้กลัวใช่ไหมคือฆ่าไก่ให้ลิงดูใช่ไหมไอ้เจ้าลิงทั้งหลายมันจะได้กลัวใช่ไหมเพราะว่าไอ้ฆ่าเจ้าคนนี้แล้วคนอื่นมันก็โอ้ไม่ได้ถ้าเราไปทำอันนี้เขาจะถูกฆ่าใช่ไหมอาศัยความกลัวหมายความว่าใช้กิเลสของปุถุชนมาใช้ประโยชน์จากกิเลสของปุถุชนก็คือความกลัวเนี่ยมาสร้างระเบียบในสังคมถูกไหมที่เขาคิดว่าลงโทษประหารชีวิตนี่ก็เพื่ออันนี้ด้วยนะแต่เราก็ไม่ได้ใช้ธรรมะสูงสุดนะก็ไม่สูงสุดถ้าว่าไปก็เท่ากับยอมรับว่าเราไม่มีความสามารถมากกว่านี้ไงเพราะหลักธรรมะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องทนทนได้มันก็ขาดหายไปจากการก็สังคมบอกแล้วว่าสังคมนี้ยังขี้เกียจอยู่คือขี้เกียจทำอะไรให้มันยิ่งกว่านี้แหมมันเหนื่อยมันลำบากจริงๆคนแรงความคิดเห็นนะฮะที่ท่านพูดอย่างนั้นอยากจะถามว่าใครล่ะจะเป็นคนแก้ไขคนนี้ให้มันดีได้ใช่ไหมมันไม่มีหลวงตาทุกตัวนี่แหละเป็นคนท้อใจเป็นคนที่ท้อแล้วนี่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีความเพียรก็จะต้องไม่ท้อต้องหาทางว่าทำยังไงจะช่วยในคนนี้แก้ไขใช่ไหมคือเอาง่ายๆกันละกันพูดสำนวนรวบรัดก็บอกว่าสังคมมันยังขี้เกียจอยู่เพราะฉะนั้นก็ตัดบทมันเลยไอ้เจ้าหนี่มันทำชั่วอย่าให้เป็นแบบอย่างเลยแล้วก็ใช้วิธีนี้เอาความกลัวเข้าไปกั้นในคนอื่นซะถ้ามางั้นเราต้องเพียรกว่านี้เยอะนะต้อง1เพียรว่าแก้ไขในคนนี้ยังไง2ก็คือว่าจะใช้วิธีอื่นยังไงเพื่อจะให้ป้องกันคนอื่นไม่ให้ทำชั่วอย่างนี้ใช่ไหมนี่การลงโทษรุนแรงมันก็เลยเป็นที่เถียงกันอยู่อย่างอเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยรัฐโน้นไม่มีโทษประหารชีวิตแล้วแนวโน้มของสังคมอเมริกันในยุคก่อนนี่จะเป็นแนวโน้มที่ค่อยๆเลิกโทษประหารชีวิตจนกระทั่งเหลือไม่กี่รัฐใช่ไหมครับรัฐส่วนมากไม่มีโทษประหารชีวิตมีอยู่ไม่กี่รัฐที่ลงโทษประหารชีวิตแต่ตอนนี้ชักกลับพอมีอาชญากรรมมากๆขึ้นชักมีการพิจารณาจะเอาโทษประหารชีวิตกลับมาอีกแสดงว่ามนุษย์เนี่ยมันก็จะมีไอ้เรื่องนี้ความไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธียังไงเพราะนั้นระบบวินัยเนี่ยมันจึงขึ้นต่อการความสัมพันธ์กับธรรมะเนี่ยว่าความเข้าใจในธรรมะเนี่ยจะแค่ไหนใช่ไหมและความเพียรในการฝึกฝนมนุษย์เนี่ยแต่ว่าถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้วความจริงก็มีอยู่ว่าเมื่อฆ่าก็ต้องบาปถูกไหมถ้าเราต้องไม่ต้องการให้มีบาปเลยก็ต้องไม่ฆ่าเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนเราก็ไม่รู้แหละจะเอาไหมล่ะความจริงว่าอย่างนี้เราจะเอาอย่างไรมันสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งคือความจริงเป็นอย่างนี้ขั้นที่สองเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นจะเอาอย่างไรแต่บางคนก็บอกว่าไอ้ความจริงคือบาปแต่ฉันจะยอมบาปแล้วแต่ว่าจะอย่าไปปฏิเสธความจริงมีพระองค์หนึ่งท่านพูดในที่ชุมเขาถามปัญหาไงท่านบอกว่าไม่บาปยังท่านจะพูดแบบนี้เนี่ย
จะทำโดยความบริสุทธิ์กฎหมายสุดแต่ผมมาดูในเรื่องของกรรมแล้วบาปนี่เรียกว่ากัตตากรรมกรรมสัตว์แต่ว่าทำเพื่อไม่ให้ผลอย่างอื่นไม่ผลหมดแล้วนะกรรมนี่จะแสดงผลนี่พูดตามหลักไม่พูดง่ายๆพูดตามหลักนะพูดง่ายคือเจตนามันมีถ้าเจตนาที่ฆ่ามันมีเมื่อเจตนาฆ่ามีมันก็เลยบาปอันนี้ก็เป็นตัวกรรมตามธรรมชาติไปแล้วนะทีนี้ว่าก็อยู่ที่ว่าจะทำไงให้จิตบริสุทธิ์ได้ดีที่สุดบาปจะน้อยที่สุดใช่ไหมข้อเสียงที่มันมีอยู่ใน2ประเด็นตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าคนที่คิดจะฆ่าแต่ไม่ยอมรับบาปด้วยนะก็จะโยนบาปทิ้งไปด้วยแล้วก็บอกว่าจะใช้โทษฆ่าแต่ไม่ยอมรับบาปซึ่งก็เลยทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยว่าถ้ายึดธรรมะสูงสุดแล้วมันฆ่าไม่ได้เพราะหลักธรรมะสูงสุดแต่ความไม่ตายไอ้เรื่องความจริงต้องยอมรับนี่คือว่าแนวคิดปัจจุบันโดยมากเนี่ยมันไม่สามารถแยกได้สองชั้นคือแยกในระดับความจริงเป็นความจริงมนุษย์จะเอายังไงว่าอีกขั้นหนึ่งนี่พอตัวจะเอายังไงก็หาเหตุผลให้ตัวการกระทำตัวถูกเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็นั่นสิคือต้องแยกให้ได้คือขั้นความจริงพิจารณากันเลยความจริงเป็นยังไงใช่ไหมเมื่อเป็นการฆ่ามีเจตนาฆ่าก็คือเจตนาทำลายก็เกิดบาปแต่ว่าจะบาปมากบาปน้อยก็อยู่ที่เจตนานั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าทำได้แบบที่ว่าอย่างพระอานนท์พูดเนี่ยใช่ไหมมันก็ตั้งอยู่ในอุเบกขารักษาธรรมธรรมะลงโทษเขาจิตนี้จะหวั่นไหวน้อยที่สุดใช่ไหมจิตจะบริสุทธิ์มากที่สุดเพราะนั้นจะบาปน้อยอย่างยิ่งทีนี้ถ้าหากว่าตัวเอาเจตนาตัวเข้าไปผสมใช่ไหมคิดไอ้นี่ตายซะก็ดีงี้เอาละตัวเองบาปมากใช่ไหมนะแล้วตกลงว่าหลักการมีอยู่แล้วก็คืออุเบกขาเนี่ยจะเป็นตัวมาช่วยอุเบกขาได้อยู่ได้ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยปัญญาถูกไหมฉะนั้นก็ได้หลักการไว้ก่อนทีนี้ว่าก็เรื่องของสังคมมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังมีกิเลสกันอยู่บางทีก็มีความประมาทบางทีก็จะเอาง่ายๆกับตัดบทอย่างที่ว่านั้นสังคมมนุษย์ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้มากอย่างการที่ว่าจะลงโทษประหารชีวิตจะเอาหรือไม่เอานะยะพระพุทธเจ้าก็เคยเล่าเรื่องไว้ว่าการแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยอย่างในจักรวัตติสูตรพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องว่าจักรพรรดิปกครองกันมากจักรพรรดิในที่นี้หมายถึงกษัตริย์ผู้มีอำนาจมากแต่พร้อมกันนั้นมีธรรมะนะในความหมายพุทธศาสนาไม่เหมือนจักรพรรดิของข้างบนข้างนอกพระพุทธเจ้าพยายามให้สิ่งที่ชาวโลกเขาต้องการเนี่ยให้เข้ามาสู่แนวทางของธรรมะก็จะบอกว่าจักรพรรดิจะต้องมีจักรวรรดิวัตรไม่ใช่ว่ามีเพียงอำนาจแล้วก็ปกครองเขาเมื่อมีจักรวรรดิวัตรก็คือมีข้อปฏิบัติประจำเนี่ยเป็นหลักการซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นข้อใหญ่5ข้อในสังคมไทยเราก็มาแยกเป็น12ข้อนะเรียกว่าจักรวรรดิวัตร12ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ก็มีว่า1จักรพรรดินั้นต้องเป็นธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่เอาความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นหลักนะแล้วตลอดจนกระทั่งกฎเกณฑ์กติกาที่วางเป็นหลักขึ้นมาบทจากฐานของความจริงความถูกต้องคือจากความเป็นธรรมนั้นวางวินัยนั่นเองทั้ง2ขั้นเนี่ยก็ถือหลักการเป็นใหญ่ถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าถือผลประโยชน์ของตัวเองหรืออะไรหรือความตามใจปรารถนาของตัวนี่จักรพรรดิจะต้องมีข้อหนึ่งธรรมาธิปไตยถือธรรมะเป็นใหญ่ต่อไปข้อสองก็จัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอันเป็นธรรมให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่านี่ท่านก็แยกไปว่าหมู่ไหนบ้างตั้งแต่ภายในวังออกมาคนในปกครองบุตรภัญญาเสนาข้าราชการฝ่ายการปกครองฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนอะไรไปจนกระทั่งถึงชาวชนบทคนชายแดนจนกระทั่งมิขปักษีเนื้อละนกว่างั้นนะต้องได้รับการคุ้มครองหมดโดยชอบธรรมต่อไป3บอกว่าต้องป้องกันห้ามปรามกำราบไม่ให้มีการกระทำที่ผิดธรรมะนะข้อ4ต้องจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่ผู้ไร้ทรัพย์นะหมายความว่าต้องเน้นไปที่คนขาดแคลนยากไร้จะต้องหาทางเฉลี่ยปันทรัพย์ให้ทั่วถึงแล้วก็5ต้องแสวงปัญญาไม่ใช่ถือดีว่าฉันเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วมีสติปัญญาทำตามที่ตัวคิดเห็น
ต้องแสวงหาปัญญาต้องไปปรึกษาสมณพราหมณ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่โมเมาไม่ประมาทนะไปถามไปสนทนาว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำให้ทวนทำอยู่เสมอนี่เป็นจักรวรรดิวัฒน์5ประการนี้จักรพรรดิแต่ละท่านที่จะขึ้นครองเนี่ยจะต้องเรียนเพื่อปฏิบัติตามหลักการนี้ต่อมาก็มีจักรพรรดิท่านหนึ่งเนี่ยไม่ได้สนใจเอาใจใส่ที่จะได้หาความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจนและปฏิบัติให้เต็มที่ก็ปฏิบัติบกพร่องปฏิบัติบกพร่องก็เริ่มจากการที่ขาดการเอาใจใส่คนยากไร้ว่าก็เลยไม่ได้จัดสรรปันทรัพย์เฉลี่ยให้มีกินกันอยู่ได้กันทั่วไปก็เกิดความยากจนพอเกิดความยากจนต่อมาความยากจนก็แผ่กระจายออกไปพอแผ่กระจายคนยากจนก็เลยหาทางอยู่รอดก็อาชญากรรมก็ไปลักขโมยนะในพุทธศาสนาจะเห็นว่าเรื่องทางวัตถุพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากในพระสูตรหลายสูตรจะถือเรื่องของการบำรุงทางด้านเศรษฐกิจให้ดีอันนี้พอยากจนแล้วคนยากจนก็เลยไปลักขโมยพอไปลักขโมยต่อมาก็ลักขโมยกันมากขึ้นเพราะความจนมันแผ่กว้างขวางอันนี้จักรพรรดิก็เลยเอ๊ะเราบกพร่องยังไงล่ะแล้วก็สอบถามผู้รู้เขาก็บอกว่าเนี่ยหลักการของการปกครองจักรพรรดิที่ผ่านมาเนี่ยต้องมีอย่างงี้ๆโดยเฉพาะข้อที่จะต้องแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ให้มีความยากจนแพร่กระจายก็เลยอ้าวตายแล้วเราบกพร่องข้อนี้ทำไงล่ะเกิดมีขโมยโจรขึ้นมาแล้วจับมาทีนี้ก็จับมาแต่ว่าจับมาแล้วก็ให้ทรัพย์นะให้ทรัพย์ไปเพื่อจะได้เขาจะได้เป็นอยู่ได้เพราะแก้ไขปัญหาความยากจนนี้แต่ว่าผลมันไม่ไปเป็นตามที่คาดหมายมันไปลักขโมยจับมาแล้วให้เงินทองไปไอ้คนที่ยากจนอื่นมาได้ตัวอย่างเอ๊ะถ้าเราไปลักขโมยแล้วเราก็ได้เงินอย่างนี้เราก็ดีที่เราต้องไปลักของนะแล้วเราก็จะได้เงินก็เกิดคนทำตามกันก็มีคนโจรไปลักขโมยเพิ่มมากขึ้นใหญ่เอ๊ะทำไงยิ่งจับมาได้ยิ่งให้ยิ่งมีขโมยมากใหญ่จักรพรรดิก็เลยคิดใหม่ไม่ได้อย่างนี้มันต้องตัดต้นตอกันเลยใช้วิธีกลัวละทีนี้ต้องทำให้มันกลัวต้องตัดต้นตอมันจับมาได้คราวนี้ประหารชีวิตนะอ้าวคราวนี้ก็เอาจริงเพราะจับมาลายใหม่นี่ประหารชีวิตเลยพอประหารชีวิตไปใช้วิธีรุนแรงไอ้โจรที่มันขโมยอื่นตอนนี้มันมีมากแล้วนะฮะมันก็เอ๊ะถ้าเราถูกจับได้รู้ว่าเป็นใครเราก็ถูกประหารชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าให้รู้เลยว่าเป็นใครนั้นพอปล้นก็ฆ่าเจ้าทรัพย์เสร็จนะพอปล้นก็ฆ่าเจ้าทรัพย์เอ๊ะไปกันใหญ่เลยแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จเลยสังคมก็ยุ่งเหยิงเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจับจุดพลาดแต่ต้นก็เลยปัญหาบานปลายเนี่ยนี่เป็นจักรวรรดิสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ดังนั้นก็ต้องระวังมากเหมือนกันการใช้วิธีรุนแรงว่าจะได้ผลแค่ไหนนะแต่ว่าบางทีมันไม่ออกผลรุนแรงแบบที่ว่าได้ผลภายในระดับหนึ่งแต่ไปออกผลอีกระดับหนึ่งเนี่ยเป็นข้อนี้ถ้าสังเกตอย่างประเทศพวกอาหรับเนี่ยจะใช้วิธีลงโทษรุนแรงตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมฮะลักทรัพย์ตัดมือเนี่ยอะไรแล้วลงโทษก็ฆ่าประหารชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้ดูในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าก็มีการลักขโมยเป็นต้นน้อยเพราะคนกลัวเนี่ยแต่ว่าจิตรู้สึกว่าจะรุนแรงใช่ไหมเกิดการพิพาทการรบสงครามการก่อการร้ายมากจิตมันรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการไหนดีที่สุดก็นั่นสิทำไงจะได้มัชฌิมาปฏิปทาแล้วใช้ปัญญาแล้วไม่ขี้เกียจขี้คลานตัดปัญหาคือหมายว่าต้องมีความพยายามในการจัดวางระบบสังคมคือวินัยเนี่ยให้ได้ผลดีที่สุดในการแก้ไข
คนชั่วร้ายนิสัยร้ายนะทำไงจะพัฒนาแก้ไขให้การศึกษาอบรมที่จะทำให้กลับตัวเป็นคนดีหรือดีขึ้นหรือว่าตัดโอกาสใช่ไหมถ้ามันกลับตัวไม่ได้กลับตัวยากต้องหาทางตัดโอกาสมันไม่ให้มันไปทำอะไรได้ร้ายได้ใช่ไหมแล้วก็ทำในทางส่งเสริมให้มากนะแล้วก็สังคมทั่วไปก็ต้องพยายามปิดโอกาสในเรื่องความชั่วร้ายถ้าขืนปล่อยไปไอ้คนพวกนี้ก็ไม่มีสิ่งที่น่ากลัวว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วก็ไม่กลัวการลงโทษใช่ไหมเพราะมันไม่รุนแรงแต่เสร็จแล้วเราไม่มีวิธีการที่จะพยายามกล่อมกล่าวให้เขาอยู่ในความดีพัฒนาตัวเองก็ประพฤติเสื่อมเสียเหลวแหลกอีกสังคมก็เละเองเหมือนกันดังนั้นสังคมมนุษย์นี่ก็อยู่ที่ว่าทำไงจะจัดด้วยความเพียรพยายามไม่ประมาทเนี่ยที่ยากใช่ไหมเดมามันก็จะตัดบทเอาง่ายๆเพิ่มให้มันเสร็จเรียบร้อยไปใช้ความกลัวซะเลยนะหรือไม่งั้นก็ปล่อยกันตามสบายก็ไม่ได้จัดไอ้เรื่องของระบบการต่างๆให้ละเอียดประณีตที่จะให้ได้ผลในการพัฒนามนุษย์เพราะนั้นในที่สุดสังคมมนุษย์ถ้าจะให้ดีจริงๆก็เป็นสังคมที่ต้องมีการฝึกฝนพัฒนามนุษย์อยู่เรื่อยใช่ไหมนี่สังคมปัจจุบันนี่มันทำการย้อนทางคือเป็นสังคมที่พยายามคือไม่ค่อยมีการฝึกการฝึกก็จะมีแค่การศึกษาในวงจำกัดระดับหนึ่งโดยมองความหมายของการศึกษาแคบแล้วคล้ายๆจะปล่อยให้มนุษย์สนองความต้องการของตัวเองในด้านหนึ่งก็ปล่อยอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะมาวางหาทางให้สังคมนี้อยู่เรียบร้อยมันก็เป็นไปได้ยากนะคล้ายๆว่ากระแสมันสวนทางกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็จับหลักการให้ได้ก่อนว่าในทางพุทธศาสนานั้นเรามีหลักใหญ่เป็นชื่อเดิมของพระพุทธศาสนาคือคำว่าธรรมวินัยแล้วสำหรับพระพุทธเจ้าก็จะเติมคำว่านี้ธรรมวินัยนี้คือหมายความว่าตัวหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าองค์นี้ได้ส่งค้นพบและได้นำมาจัดตั้งระบบไว้เนี่ยเรียกว่าธรรมวินัยนี้หรือธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศจากหลักการอันนี้ถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้เราก็จะเห็นว่าเรื่องของสังคมมนุษย์นี้ควรจะเป็นอย่างไรนะอย่างน้อยก็ให้มันมีหลักการที่เป็นฐานของความรู้ความเข้าใจไว้นะแล้วก็เพียรพยายามเพื่อจะให้มันบรรลุผลนี้ว่า 1. ต้องเข้าถึงความจริงมีปัญญาที่รู้ความจริงของชีวิตและโลกระบบของธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย2จากความรู้เข้าใจตัวธรรมะนี้ก็มาจัดตั้งวางระบบในชีวิตสังคมมนุษย์เพื่อให้ได้ผลตามนั้นนะก็เอาเป็นว่าเอาหลักการกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะเข้าไป10โมงกว่าใช่มั้ยครับเอาอวัยวะเพื่อสาธารณะนี่เพราะเป็นส่วนตัวเอาชีวิตกับเอาอวัยวะไว้นี่คนจะทำไงดีอ๋อเนี่ยก็ท่านคือนี่เป็นเรื่องของตัวเองสละใช่ไหมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสลับอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมเหมือนอย่างคนเป็นเบาหวานใช่ไหมเป็นแผลที่ขาใช่ไหมเพื่อรักษาชีวิตก็ยอมตัดขานี่คือสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตใช่ไหมแต่ว่าท่านบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องธรรมะแล้วต้องยอมสละชีวิตได้ใช่ไหมสละได้หมดอ่ะหมายความสละท่านไม่ได้บอกแค่สละชีวิตหรอกบอกเพราะเห็นแก่ธรรมให้สละได้ทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตอันนี้ท่านจักรพันธ์ว่าไงนะผมหมายถึงว่าสังคมเนี่ยนี่ไหมความร้ายควรไหมที่ว่าเราต้องสละอวัยวะบางส่วนที่มันเน่าแล้วเอาอันนี้มาอุปมาอันนี้ก็อุปมาเอามาเทียบเลยเอามาเทียบสังคมเนี่ยมันหน้ามันเปื่อยที่เปื่อยแล้วก็ตัดตลาดไม่มีใครมันก็เป็นวิธีตัดบทอันหนึ่งแน่นอนแล้วนะฮะมันสัมพันธ์ใช่คือหมายความว่าแน่นอนแหละถ้าว่าตามหลักการเนี่ยนะรักษาชีวิตไว้ก็ต้องดีกว่ารักษาอวัยวะถูกไหมฮะอันนี้แน่นอนรักษาโทษหรือว่าเป็นเน่าแล้วอ๋อมันถึงที่สุดแล้วก็ตัดไปเหมือนคนเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าทีนี้ถ้า
มันต้องว่าเป็นขั้นๆถ้าเรามีความสามารถมากกว่านั้นนะเราทั้งรักษาอวัยวะด้วยรักษาชีวิตด้วยโดยไม่ให้อวัยวะนั้นเป็นโทษกับชีวิตแล้วก็ทำให้อวัยวะนั้นดีขึ้นนี่หมายความว่าเราไม่ละความเพียรถ้าเรามีปัญญาแน่นอนต้องมีปัญญาเป็นฐานแล้วมีความเพียรด้วยไม่ประมาทด้วยคือว่าการตัดบทก็เป็นวิธีประมาทแบบหนึ่งก็หมายความว่าเราหยุดแค่นั้นแต่ทีนี้ถ้าเราการตัดบทอาจจะมีสองขั้นบอกเดี๋ยวนี้เท่าที่เรามีปัญญาเราทำได้แค่นี้ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วที่ไม่ประมาทก็คือว่าอย่าไปหยุดว่าแค่นี้พอเราจะต้องพัฒนาหาวิธีการว่าอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้พัฒนาต่อไปเหมือนแพทย์นะแพทย์เวลานี้รักษาคนไข้ได้แค่นี้ต้องยอมเพราะไม่มีทางใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปบอกว่าเออแค่นี้พอต่อไปก็ไม่พัฒนาถ้าคิดว่าเท่าที่เรามีสติปัญญารู้ทำได้ขณะนี้เราทำได้แค่นี้แต่อันนี้เป็นบทเรียนเราทำไงจะหาทางทำให้ดีกว่านี้อีกต่อไปเพื่อจะให้ได้อันนี้ตอนนี้ต้องให้ได้ผลดี 70% ต้องยอมเสีย 30% สมมติว่าอย่างนั้นนะหรือบางทีต้องยอมเสีย 50% ได้ 50% นี้เราไม่พอใจแค่นี้นี่คือไม่สันโดษในกุศลธรรมใช่ไหมไม่สันโดษในกุศลธรรมแล้วก็ไม่ประมาทต่อไปเราจะต้องพัฒนาให้ได้ผลดีกว่านี้เพื่อก้าวไปสู่การที่ได้จาก50เป็นได้ 60% ได้ 70% ไอ้ได้ฝ่ายเสียก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถูกไหมนี่คือในแง่ระยะยาวไม่ประมาทคือจะไปตัดบทถ้าตัดบทแล้วก็กลายเป็นประมาทไปก็ถ้าได้อย่างนี้ก็ยังดีใช่ไหม